ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแรงเวอร์ชาวเน็ตชมซาร่าก่อนซัดถึงคนเป็นพ่อของลูกเรื่องราวจบไปได้สวยสำหรับซาร่าและไม้โดยทางซาร่าก็ได้พาลูกชายน้องแม็กซ์เวลมาหาไม้ตามที่ได้ตกลงคุยกันทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายต่างฝ่ายต่างไม่มีเรื่องราวอะไรคาใจกันซึ่งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนซาร่าได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแต่เป็นการโพสต์ภาพและเช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากลูกสาวคนเล็กน้องเอมิลี่ป่วยพร้อมทั้งบอกว่าเหนื่อยมากจริงนอนน้อยใช้พลังงานร่างกายเยอะปวดหลังปวดตัวปวดกระดูกปวดร่างกายไปหมดถึงตัวจะเล็กแต่ใจสู้มากนะท่ามกลางกำลังใจและคำชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่กลิ่นอายดราม่าแรงไม่เบาระบุว่าอดทนอุ้มท้องเลี้ยงลูกทั้งสองคนท่ามกลางเสียงด่าสาปแช่งโดยผู้เป็นพ่อลูกไม่เคยคิดมาดูแลเลยสักนิดนี่คือผลงานของพวกนั้นแถมยังมีแต่พูดเอาดีเข้าตัวทั้งนั้นยอมใจซาร่าจริงๆถึงใครจะด่าว่ายังไงซาร่าก็ไม่เคยคิดทิ้งลูกเฝ้าเลี้ยงลูกด้วยความรักซึ่งคนที่ด่าซาร่านั้นคิดทำร้ายซาร่ารอดูกรรมได้สนองพวกนั้นแน่นั่นเอง